สวัสดีค่ะวันนี้รีสอร์ทบางพัดนะคะมีรายการพิเศษคือจัดทำขนมเป็นขนมไทยๆนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมได้เลยค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะป้าทำอะไรอีกเรื่องค่ะวันนี้ก็จะมีการทำเป็นวุ้นนะคะมีวุ้นทั้งหมด2หน้านะคะก็จะมีเป็นวุ้นกะทิแล้วก็เป็นวุ้นกาแฟค่ะซึ่งวุ้นกะทิเราได้จัดทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เชิญชมนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างขั้นแรกก็จะเป็นใบเธออย่างนี้เอาคุยสิแล้วก็มาคุยไม่มาใครคุยอันนี้จะเป็นหน้าใบเตยนะคะจับได้นี่ค่ะสีเขียวเขียวนี่ค่ะหน้าใบเตยนะคะก็จะมีราดด้วยน้ำกะทิอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะรูปร่างสวยงามน่ารักค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำของวุ้นกาแฟค่ะไหนนะคะเจ้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นขั้นตอนในการทำวุ้นกาแฟนะคะก็วันนี้มีเจ้าของรีสอร์ทมาร่วมทำในการทำวุ้นนี้ด้วยค่ะรสชาติก็จะออกเป็นรสชาติยังไงบ้างนะคะคุณมะหวานกาแฟหอมหวานใบเตยหอมหวานเลยค่ะค่ะขมนิดๆค่ะถ้าใครชอบกาแฟก็จะเหมาะมากค่ะคนนี้จะเป็นคนที่มาสาธิตในการทำนะคะชื่อคุณราตรีค่ะคุณป้าราตรีป้านี่เป็นยังต้องก็พอต้มกาแฟหรือว่าทำเครื่องปรุงอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาหย่อนในกระทงเล็กๆนี้ค่ะก็แต่ละเสาของเรานะคะก็จะมีการทำหรือว่าเป็นจิตกรรมร่วมภายในรีสอร์ทนะคะก็อย่างเช่นอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการทำวุ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจนะคะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีอะไรบ้างก็ให้ติดตามชมได้ที่ www.resortbangkhat.com ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ